กล้องระวังลงกำลังดีลงกำลังดีเร็ว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 เอามาอะไรปล่อยเองเลยไปดีเอ้ยเอาแล้วและนี่คือรายการเมื่อโอฮาน่าอยากนะครับผมอยากมากๆอยากทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเปื่อยอย่างเช่นเนตบอลอยากดึงนิ้วอยากดึงนิ้วมาให้เข้าให้เข้าฉากแล้วที่นิ้วคุยสับอยู่อยากที่เป็นที่อะไรฮะเฮ้ยตัดเลิกกูไปเลยนะเอ้าไม่ได้โทรหาใครนี่อะไรครับเนี่ยนี่ตอนที่คิดไอเดียนะคิดไอเดียว่าทำเบ้าดีกว่าอากาศร้อนต้องเล่นเบ้าแล้วลมแรงพอวันถ่ายปุ๊บฝนจะตกอายุเข้าเป็นกันไปวันนี้ก็ได้มาทางหลังออฟฟิศเราก็จะไปทางตรงๆยาวๆเหมาะกับการวิ่งว่าวแต่ผมวันนี้จะไปทำว่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออฟฟิศเราโอ้ อ้าวมึงนับแค่ออฟฟิศใช่ไม่นับเจ้าอื่นถ้าบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คือมีคนใหญ่กว่าเราเยอะเฮียมึงทำแค่นี้ก็ใหญ่สุดแล้วนะทำไมเพราะว่าใหญ่แค่ในออฟฟิศในออฟฟิศไม่มีใครทำว่าวเลยนะอ้าวมาดูไม้ก่อนอันนี้คือเราจะไม่ตัดเลยใช่ไหมแบบน่าจะต้องตัดว่ะเพราะว่าปลายมันเล็กไปความใหญ่ขนาดไหนถ้าวันลองทำมือให้ดูหน่อยดิต้องกูต่ออีก2คนอ่ะเคยทำบ้างมาก่อนมั้ยเคยแต่ถ้าไปตอนเด็กแต่ก่อนอ่ะเราจะไม่มีเงินไปซื้อพวกกระดาษสากระดาษกระดาษพวกอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินซื้อพวกนี้เราใช้ถุงพลาสติกอ่ะที่เก็บได้ตามข้างทางอ่ะแล้วก็เอามาแล้วก็แบบเหมือนมันตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็นั่นไม่ใช่ว่ามันโดดล่มทุกตุ่นทุกตุ่นอยู่ตรงกลางแล้วก็โยนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือแตะกับว่าวนี่แหละแล้วก็ใช้ทูบจี้ให้มันติดกันเอออ้าวบอลเริ่มไงพาพายอยู่พายอยู่มีเบี้ยเดียวด้วยแล้วอันทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้ต้องรอผ่านเฮ้ยอย่าลู่ลู่มันเลยเหรอเฮ้ยถ้าฝนตกก็ได้กินหายเออว่ะไอ้เหี้ยกูได้แบบละอองฝนนิดๆอ่ะเฮ้ยหยิบอะไรมาก็เป็นอุปกรณ์ให้หมดเลยคนเนี้ยเบี้ยวใช่มั้ยใช่จะขาดแล้วไม่เป็นไรใช้ได้ใช่ได้มันทําอะไรอ่ะทําเป็นตัวปลาเหรอเบี้ยวอ่ะหน้าร้อนนี่ต้องเล่นว่าวใช่มั้ยหน้าหนาวเล่นอะไรตะบอลหน้าหนาวเล่นกระเจียวบ้างจริงมีสิทธิ์ก็เป็นไปได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์หน้าหนาวไม่อยู่คนเดียวหน้าหนาวมันจะมีอารมณ์นั่นแหละจบเลยไม้ไผ่เขียวไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่เขาว่ากินกับอะไรก็อร่อยนะใช่เหรอใช่ไม่ตะวันเฮ้ยมึงตกแล้วดิเดี๋ยวมึงสวยแล้วมึงบอกแล้วเอาแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเอาไงไม่รู้กูไม่รู้เอาไงดีเดี๋ยวเอาไงแล้วของนี่อ่ะเออของนี่อ่ะกล้องกล้องอ่ะเฮ้ยเอาดึงเราไม่ไผ่อ่ะไม่ดีเหรอเฮ้ยเก็บกระดาษไม่ไผ่ไว้นี่ก็ได้ไม่เป็นไรมีดเก็บมีดเก็บมีดเดี๋ยวไม่ไผ่เอาไปด้วยกูว่าไปทำมันทำเรื่องพิษไปไหนอ่ะอันนี้ใกล้กว่าเก็บมันขึ้นไม่ได้ได้ไม่ขึ้นไม่ได้ใครบอกมึงเชื่อกูดิมันไปไม่ได้โอ้เดี๋ยวค่อยคุยคุยกับตอนหนีฝนมาแล้วแล้วพอมาถึงนี่แล้วก็ฝนแม่งก็หยุดอ่ะวันเริ่มทางผมเดิมเลยตะบอลผ่าครึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมเล่นว่าเคยเล่นจริงๆมั้ยเนี่ยว่าวอ่ะเฮ้ยทุกวันน่ะตอนเช้าหรือตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเล่นที่ไหนอ่ะเล่นที่ห้องน้ำเฮ้ยทำไมกับพื้นที่มันกว้างใหญ่เสร็จยังลูกพี่เฮ้ยทดลองเคลื่อนเหรอลองดูจะขึ้นป่ะเอาใหม่ดิเฮ้ยพี่เทิร์นพี่เทิร์นทำไมนอนดึกอ่ะยังไงต่อสิกูมันหนักไปว่ะเหลาโอเคครับตอนนี้ทำอันแรกเสร็จแล้วมันผ่าครึ่งไงแต่ว่าอันที่สองนี่มันเป็นบ้องใหญ่ต้องทำให้มันเบาเหมือนกันให้น้ำหนักมันบาลานซ์ใช่ไหมหนักไปมันไม่ขึ้นเคยทำบ้องใหญ่แบบนี้มั้งไม่เคยเคยทำแบบพอดีเล่นเออทำให้ใครเล่นทำกูเล่นเองเลยทำเล่นเองเหรอใช่คนเดียวเลยเหรอบ้านไม่มีเกมเล่นเหรอไม่มีที่โจทย์ก่อนเล่นบ้างจริงนะเวลาเล่นแล้วเราได้ถึงอะไรนึกถึงคอนทับมีเหรอตอนนั้นอ่ะไม่มีหรอกแต่กูเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเจ้าของมอนาอยู่นี่ว่ะมาเริ่มจากยังไงบอกสอนเดี๋ยวทำเองเราต้องทำเป็นรูปไม้ทำเป็นรูปไม้กางเขนมาเชื่อมาดูให้มันสองฝั่งให้มันเท่ากันอะไรแน่นเลยแน่นเลยว่ามึงจับให้สะบัดมัดเดี๋ยวทบไปทบมาทำไงให้แน่นจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยโง่จริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยโง่เย้ด่าโง่แบบเรียบร้อยจัดเพลงนี้เพลงมึงเนี่ยเพลงพี่ครับโอ้ลวดไม่ต้องลวดหรอกง่ายเลยนะเป็นยิงมันอ่ะทำไงอ่ะเออเดี๋ยวมึงดึงถึงนั้นเดี๋ยวมันก็จะพอดีกันมึงเชื่อกูสิต้องเชื่อตลอดนะทุกคนเชื่อตัวเองตลอดเออจะไปเล่นด้วยเลยเนี่ยได้แล้ว
แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ลืมคลิปทำไม่อยู่คนเดียวอ่ะคลิปนี้ชื่อคลิปสปอนทำว่าวคนเดียวโดยที่เพื่อนไม่ช่วยเลยเนี่ยมันตั้งคลิปเองเพื่อนไม่ช่วยตั้งคลิปเลยใช่เอาเลยเปล่าจัดได้รางวัลคนเดียวเลยเฮียทีหลังยังไม่เล่นด้วยเลยเฮียบอกตรงไม่เคยอ่ะที่ไม่เคยที่จะพาเพื่อนไปทำด้วยอะไรเงี้ยอยากเกินเงี้ยกะยิ้มคนเดียวอ่ะเดี๋ยวตำหน้าปกคลิปก็เป็นลูกเขาจะเป็นคนเดียวเลยยิ้มมันหวานเลยเผื่อแชร์ด้วยแชร์คลิปอะไรเงี้ยแชร์3รอบไอ้เหี้ยตอนนี้คือโครงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยถ้าโครงดีต้องหมักไหมก็ต้องหมักให้มันนุ่มๆหน่อยเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยเหมือนเทพเจ้าจริงอ่ะเทพเจ้าว้าวไอ้กันติดกระดาษเลยไหมเนี่ยติดกระดาษเลยเอาหรอเข้าถึงหลายแล้วไม่ได้เข้าก่อนเข้าก่อนโอเคได้ใช่ปะมาเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวมันติดกระดานกันโอเคแล้วเดี๋ยวบอกคนดูก่อนเดี๋ยวเข้าได้ปะเนี่ยได้ได้พอดีเดี๋ยวจะแปะไอ้เนี่ยให้ติดก่อนเลยแล้วก็รอฝนหยุดด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปดึงกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าวิธีสีมือสปอนจะเก่งจริงอย่างที่สปอนพูดไว้หรือเปล่าอัปเดตหน่อยว่าวันนี้เป็นไงบ้างแผลกลางเดือนนี้ก็ยืนได้แล้วอัปเดตเบ้าทำเบ้าครับอัปเดตเบ้าอัปเดตขาเลยเราเยี่ยมอยากอัปเดตเดี๋ยวไปดูตามที่เฟซมันหรือว่าเพจดีโอนะครับมันจะอัปเดตตลอดเดี๋ยวเราสปอนนี่สปอนไม่ทำอะไรนะสปอนแค่ยิ้มนะเกิดเป็นเบ้าขึ้นมาอ่ะพี่บอลคือเขียนอะไรจารุจารุกระเซ็นที่ตัวเองโอ้ยเฮียจารุใส่เชือกเห็นว่าตัวเองทำจะเป็นงั้นไปจะพูดถึงแล้วก็มีฝีมืออยู่เนี่ยเราทำได้นะสปอนสุดยอดเลยเอาแท็กหน่อยไม่ใช่แท็กโอเคครับกำลังเดินไปหลังออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าพอที่เราเอาไว้จะขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับผมดูแก๊งโน้นแก๊งแห่ว่าวมาถึงแล้วครับผมทางโอหลงเอ้ยโอโถงหรือโอหลังสปอนมีสิทธิ์ขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์50% สปอนผมบอกว่า50%เลยคือ50%เลยอ่ะอาจจะขึ้นได้ถ้าขึ้นได้นี่ช่องทางรวยปะเนี่ยอาจจะทำขายในเพจนะครับส่งไปธนีไปโอเคครับตอนนี้ใสสปอนบอกว่าลมมาแล้วมีสิทธิ์ขึ้นแน่นอนถูกต้องไหมดูดิดูเหมือนเชือกขนาดนี้เลยหลบไม่ได้เออเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ใครคนวิ่งสปอนวิ่งโอเคครับเดี๋ยวสปอนจะเป็นคนวิ่งนะครับผมพี่มีนกับสุรบิ๊กนะครับมึงจะเพิ่งปล่อยนะให้เดี๋ยวกูพอเริ่มขึ้นกูถึงจะปล่อยพร้อมนะลงกำลังดีเร็วเอามาอะไรปล่อยเองเลยไปนี่ไม่เหรอแล้วไปหักครึ่งเลยเต็งเลยต้องไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนไม้คานเลยถ้าเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนนี่เลยถ้าเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นท่อแป๊บไหมต้องมีมือซีเล็กๆไปซื้อไหมซื้อว่าวคนอันอ่ะวิ่งเล่นคนอันเราไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ว่าเราเล่นทุกคนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ไหมกลุ่มเล่นว่ากลุ่มใหญ่ลองอีกรอบนึงแต่ว่าขอเป็นมอถ้าใส่ไม้หักกลางนี้เลยอ่ะเราไม่น่าเหลาเลยเออจริงปล่อยเลยมันโต้ลมได้อยู่แล้วเนี่ยเหมือนกระดาษไม่ขาดเลยได้หรอกอ่ะถ้าเกิดคลิปนี้300,000ไลค์300,000ไลค์ไม้มันหักเฉยถ้าไม่หักให้ขึ้นไงขึ้นใช่ป่ะรอบแรกจะขึ้นอยู่แล้วเออเนี่ยดูไม่หักกลางเลยตอนเป็นเหลาไงว่าวเล็กก็มีขายมีเส้นชัยคลอง5 100 101อันนี้กี่บาทนะสวัสดีลมๆแล้ว
800กว่าบาท800 800วิ่งเล่นได้ประมาณ2ทีโอเคครับผมเป็นการทำเบ้าของโอฮาน่าที่ใหญ่ที่สุดในออฟฟิศนะครับก็ถือว่าเป็นใหญ่สุดในออฟฟิศอ่ะใช่ใช่ที่บ้าใหญ่สุดในออฟฟิศเพราะว่าออฟฟิศไม่มีว่าวทำมาครั้งนี้ก็ใหญ่ไปแล้วก็ถือว่าเฟลนะครับผมเมื่อโอฮาน่าปีนี้เฟลบอกไว้เลยเซ็งไหมเซ็งไม่น่าหักอ่ะถ้ามันไม่หักมันไปเลยมันต้องใช้ไม้ไผ่เขียวไงอันนี้มันแก่แล้วโดนลมไม่ได้ไม้ไผ่นี้แก่แล้วเรียกว่าอะไรไม้ลวกไม้ลวกไม้ลวกกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยถ้าเกิดกำลังใจเยอะเยอะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะทำให้อีกรอบหนึ่งทำให้มันขึ้นที่ได้เลยช่วงหน้าร้อนแบบนี้ควรเล่นว่าวกันที่ไหนดีทุกคนห้องน้ำห้องน้ำง่ายๆเลยไม่ต้องมาเล่นหลังหมู่หลังออฟฟิศหรือว่าสถานที่โล่งๆอย่างนี้แล้วห้องน้ำเล่นคนเดียวก็ได้ใช่ไม่ทำมันเลยแค่มีมือถือกับโน้ตบุ๊กก็มีเรื่องเว็บที่เขาต้องการใช่ก็ทำว่าวไปครับพอเฟลแล้วแม่งหมดอารมณ์เลยเออยังไม่เคยเฟลมาก่อนนู้นเว้ยคนดูแม่งเฟลตามเลยแต่ก็ดีเหมือนกันว่ามันไม่เคยเฟลมาก่อนเออใช่โอน่าไม่เคยเฟลเป็นคลิปแรกๆที่เฟลนี่ปาใส่ทุกเลยครับจ่ายเครื่องอ้าวโอเคผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้โอน่าทำอะไรใหม่ๆต่อไปนะครับผมเพราะว่ามีหลายอย่างที่ควรทำอีกอันนึงเราจะมาฝึกปั้นไอ้นี่ปั้นตึกกันจากน้ำมันปะจากน้ำมันปั้นเป็นตึกจะเข้าไปอยู่ได้เลยเปิดเช่าเดือนละ1,000 กว่าบาทคนมาอยู่เต็มเลยเออหน้าร้อนไม่ละลายวะไม่เรามีไอ้น้ำเย็นอ๋อเปิดแอร์ไงใช่เปิดแอร์เคลือบไปแล้วข้างนอกอ่ะแล้วถ้าเป็นภายนอกอ่ะโดนแดดน้ำสาดไม่ดีไม่ดีโอเคจบคลิปนี้ไลค์แชร์กันโอน่าผมเผื่อได้ชอบได้ยังมาที่ติดตามพวกเรากันมีหลายๆช่องทางนะผมติดตามมันด้วยครับผมวันนี้โอน่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเธอจะบอกว่าหมาก็ได้เธอจะบอกแมวก็ได้เธอจะบอกไก่ก็ได้เธอจะบอกเสือก็ได้เธอจะบอกสิงโตก็ได้เธอจะบอกวัวก็ได้เธอจะบอกควายก็ได้เธอจะบอกปลาก็ได้เธอจะบอกงูเห่าก็ได้